คู่เอกของรายการครับศึกวันทรงชัยวันพุธที่6เมษายน2559โปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณจัดต่างศึกต่างสายครับกุมารดอยสอจิตภักดีครับเกิดที่เชียงใหม่ไปโตอยู่สมุยและตอนนี้ก็ไปอยู่นู่นแหละครับมหาสารคามครับบ้านพ่อตาครับเจอกับคนนี้ครับเก่งกล้าปอเปโก้ครับแฟดสวีแฟดเทวดานะครับจากสวีชุมพรซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับใช้สีเสื้อของเปโก้เตาปูนปอเปโก้กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอนันต์เมฆสวรรค์ครับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองยก3ครับปล่อยตัวมาครับน้ำเงินครับก็คือเก่งกล้าปอเปโก้ครับได้เปรียบอยู่ 11-8 นะครับในเรื่องของราคาต่อรองเป็นมวยจังหวะ IQ สูงนะครับเก่งกล้าปอเปโก้ครับแข้งขวาครับกุมารดอยนี่ก็สดขึ้นมาเหลือเกินนะครับไม่เคยชกกันมาก่อนแน่นอนครับอยู่คนละฝากอยู่คนละสายแต่ตอนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่โปรโมเตอร์นี่จะสลับสับเปลี่ยนกันในเรื่องของตัวมวยมีการปล่อยมวยไปชกศึกอื่นครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่แปลกเอาละครับเจอแข้งขวาของกุมารดอยครับซ้ายครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดเชียงใหม่โตสมุยและตอนนี้ไปเป็นลูกเขยที่มหาสารคามครับว่าที่ครับว่าที่กำปั้นขวาครับเก่งกล้าสมองมวยดีทั้งคู่ครับทำไม่ได้กรรมการแยกออกมาเดินชนต่อครับเขี่ยขาหน้าระวางซ้ายบนครับเจอแข้งซ้ายของเก่งกล้าครับแข้งขวาครับเกี่ยวแล้วคืนถีบขวาครับแหมสลับขาถีบครับกุมารดอยถีบซ้ายไว้เดินเข้ามาได้แข้งขวาสวยครับจังหวะลื่นพอดีครับแข้งซ้ายของกุมารดอยถีบซ้ายไว้ครับหุกซ้ายครับแม่หมุนครับเวียงไปทั้งไหล่ครับแต่ไม่โดนครับเจอเก่งกล้านี่ถีบทำลายจังหวะไปก่อนเอาได้แข้งซ้ายนี่ครับใครบูมบางไม่ได้ครับมวยคู่นี้บูมบางไม่ได้ครับหลุดหลวมนี่มีโอกาสโดนสูงมากยังไม่เร่งเกมครับกุมารดอยครับแข้งซ้ายเจอขวาโต้ครับหมดยกที่3ถูกใจชาวต่างชาติแหละครับประเภทปั้มฟัดรัดตีถูกที่ใครไม่มีครับได้ดูอาวุธกันหลากหลายครับนี่แหละครับให้มันรู้มั่งศิลปะมวยไทยนี่มันเป็นยังไงแล้วครับวางไป2แข้งแล้วก็โหนครับ 3-1 เลยนะครับอยู่ที่ทางด้านของน้ำเงินนะครับเก่งกล้าปอเปโก้ได้เปรียบครับโอ้แฟนๆนี่มองครับมองว่าถ้าเกิดมาแลกจังหวะกันแบบนี้นี่สบายๆแล้วครับเก่งกล้าฝีมือไม่เป็น2รองใครอยู่แล้วนะครับประเภท IQ มวยครับสีเสื้อแดงว่าสอโชคกิจใจครับคุณของคุณหมอมวยครับพันโทนายแพทย์สุธิชัยโชคกิจชัยเอาแม่จะบิดจะหักเท้าตัวเองล้มอยู่ข้างล่างถีบซ้ายครับกุมารดอยแข้งขวาเติมเข้าให้แล้วก็โหนครับเอาละครับทำได้ต้องทำต่อเนื่องพยายามจะดันล้มไม่ล้มไม่ล้มครับฐานยังดีตีเข่าขวาเด้งตีขวาโต้กุมารดอยเก่งกล้าซ้ายมาครับหมดกรรมการแยกออกมาขยับ
โอ้มีเขี่ยขาขวาแล้วก็หัวด้วยแข้งซ้ายอืมเอาลื่นหน่อยโอ้ดีครับเก่งกล้าทำอะไรไม่ได้จังหวะลื่นเอาแทงเข่าซ้ายครับกุมารดอยครับก็เรียกว่าชกไปคิดไปแล้วครับมวยคู่นี้ครับไอเดีย IQ ประเภท IQ 108เอาถีบซ้ายครับกุมารดอยจังหวะใครจังหวะมันครับโอ้เจอแข้งขวาเต็มๆชายโครงครับเอาโอ้ไปหมุนอืมเอาละครับไม่เจ็บหรอกครับลูกนี้ครับเหมือนหันหลังให้คู่ต่อสู้ครับไม่เจ็บแต่ว่าเสียรูปเสียทรงครับอัปเปอร์คัทระหว่างแข้งซ้ายครับกุมารดอยบนล็อกนะเจียวชาวครับโอ้เสียหายมากเมื่อสักครู่ครับเก่งกล้าครับกุมารดอยถีบซ้ายไว้แข้งซ้ายหน้าครับซ้ายหน้าอีกแล้วครับโอ้โหซ้ายเขาโอ้โหกลายเป็นหลงเหลี่ยมแข้งของกุมารดอยเฉยเลยครับพยายามจะบิดจะหักไม่ล้มอีกสุดท้ายครับตัดด้วยเข่าซ้ายเข้าเชือกครับกลางอากาศนี่เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับถีบซ้ายไปครับกุมารดอยครับโอ้โหต่อไป 3-1 ครับเอาประสานแข้งแล้วเสียหลักล้มเก่งกล้าเดินถีบซ้ายครับกุมารดอยเขี่ยขาหน้าแทงเข่าซ้ายเก่งกล้าตีเข่าขวาครับหมุนมาลูกนี้เก่งกล้าทำได้ดีครับแต่ว่าหลุดออกไปนอกเชือกทั้งคู่ครับศีรษะแข้งขวาครับโอ้ไม่ได้บังครับไม่ได้บังเลยครับแล้วก็ดันล้มครับหมดยก4งานเข้าโจทย์ยากแล้วครับยกสุดท้ายเปลี่ยนเสิร์ฟมาทางด้านของกุมารดอยต่อ 5-1 เลยครับซ้ายหน้าเจอขวาของเก่งล่าครับซ้ายหน้าของกุมารดอยนี่แหละครับจังหวะนิดเดียวจริงๆโอ้จะบิดจะหักไม่ล้มแข้งซ้ายครับกุมารดอยครับแทงเข่าซ้ายเก่งกล้าตีเข่าขวาปิ๊กมะเสียบซ้ายครับเก่งกล้าเสียบขวาครับเสียบขวามาครับกรรมการอนันต์ครับแยกออกมาถีบซ้ายไปครับกุมารดอยแข้งซ้ายซ้ายครับกำปั้นรัดตีเข่าขวาเสียบขวามาครับกุมารดอยครับดูครับไม่แลกไม่ปะทะแล้วโอ้มวยคู่นี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ยังไหวนะครับจังหวะไทยจังหวะมันจริงๆครับพยายามจะพลิกพลิกไม่ไปแล้วครับตีเข่าขวาครับเก่งกล้าเสียงเชียร์นี่ก็เริ่มเบาบางไปแล้วครับลุยต่อครับถีบซ้ายงุ่มง่ามเลยครับเก่งกล้าครับตอนนี้กลายเป็นมวยงุ่มง่ามไปแล้วครับกระแทกหมัดเขี่ยขาหน้าระวางบนเสียบซ้ายตีเข่าขวาครับโอ้โหเป็นไปได้หมดแล้วครับมวยไทยถีบซ้ายไปครับกุมารดอยครับเอาลื่นไปลื่นเองครับไม่ได้โดนอะไรครับแล้วก็จากนั้นเดินจงกรมครับไม่ไหวหมดยกสุดท้ายครับไม่ใช่วันของเขาครับทางด้านของเก่งกล้าปอเปโก้ครับกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่กุมารดอยสอจิตภักดีครับได้รับการชูมือครับเอาชนะคะแนนเก่งกล้าปอเปโก้คู่เอกศึกวันทรงชัยครับวันจักรีครับ6เมษายน59